ครับมาถึงแล้วนะครับผมสวนทิพย์นะครับปากเกร็ดครับจังหวัดนนทบุรีครับตอนนี้เราก็อยู่พี่อิงแล้วครับสวัสดีครับพี่อิงสวัสดีครับวันนี้เราจะกินอาหารชาติอะไรชาววังชาติไทยครับโอ้โหนี่เป็นไทยแท้ๆเลยสวนทิพย์นะครับเดี๋ยวออกไปดูบรรยากาศนะครับอยู่ในอุทยานพันไม้โบราณแบบไทยๆนะอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาด้วยและที่สำคัญตรงนี้เนี่ยอาหารอร่อยด้วยเป็นอาหารแบบชาววังเลยนะตำรับแบบโบราณนะครับนะวันนี้เรามีอะไรบ้างข้าวแช่ค่ะพี่อิงแนะนำข้าวแช่หน่อยดีกว่าข้าวแช่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วมันจะมีกะปิทอด เป็นลูกกะปิทอดสีดำๆที่เคยเห็นนะครับมีพริกหยวกสอดไส้หมูสับนะครับมีตัวพริกแห้งทอดซึ่งที่อื่นไม่ค่อยมีพริกแห้งเนี่ยเอาพริกออกเอาตัวพริกข้างในออกแล้วก็สอดไส้ปลาทับทิมนี่นะครับมีหลายอย่างเลยมีหอมสอดไส้ปลานี่ครับตัวนี้นะครับมีเยอะแยะมีหมูฝอยแล้วพวกดอกไม้พวกผักผลไม้นี่เราจักทำเป็นดอกไม้เป็นอะไรสวยๆหมดเลยนะครับนี่ละเมียดละไมมากมีอาหารอื่นๆอีกเยอะแยะครับอย่างประทัดลมประทัดลมคืออะไรปอเปี๊ยะกุ้งครับนะกุ้งหมักกระเทียมพริกไทยยำส้มโอใส่มะพร้าวคั่วอันนี้ทำเป็นกระทงมาน่ารักมากเลยอ่ะนะแกงบอนแกงบอนนี่ต้องแกงข้ามคืนนะไม่งั้นกินแล้วจะคันคอเห็นไหมแกงขี้เหล็กซึ่งอันนี้อร่อยมากมีขนมจีนน้ำพริกที่โอ้โหอลังการมากมีเหมือดแหมไม่รู้จักใช่ไหมครับเหมือดคือผักชุบแป้งทอดทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเขาจะมีดอกไม้ต่างๆที่ชุบแป้งเยอะเลยเช่นดอกชมนาฏลั่นทมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีใบเล็บครุฑน้ำพริกของเขาน้ำพริกนครบาลซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใครเป็นคนโบราณจะรู้จักน้ำพริกนครบาลเครื่องเยอะมากมีแม้กระทั่งตัวมีกุ้งเผามีตัวอู้เยอะแยะไปหมดอ่ะมีกากหมูคือทุกอย่างเนี่ยผสมกันเข้าไปแล้วตำแบบข้นๆนะครับทานเลยดีไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวตบด้วยไอศกรีมมยองชิดด้วยนะไปชมแล้วก็ไปทานด้วยกันค่ะครับพริกนะฮะแต่ว่าข้างในนะครับเป็นปลาอยู่ข้างในอยากรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนครับผมติดตามนะครับที่ครูเพนไทย93ครับกับอิงอิทออราบี4ครับ